ผมนายโนติโนสตาร์ครับสองหรือ Assist โนติโนนะครับวันนี้เรามาเป็นเกมระหว่าง Assist 100กับ iGolf ครับก็ตอนแรกผมกะจะให้เป็นเกม Protoss กับ Protoss นะครับแต่ Assist 100บอกไม่ฮะเอาเซิร์ฟดีกว่านะครับก็เป็นแผนที่ที่ชื่อว่า Sagres Part 2ครับเป็นแผนที่4ผู้เล่นนะครับซึ่งไม่ได้เห็นใครเล่นมาสักพักนึงแล้วนะฮะหรือผมตกข่าวก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะจ๊ะทางฝั่งนี้ก็อับอายมากครับคอมตัวเองนี่โหลดช้ามากนะฮะรู้ไหมครับถ้าเรามาดูกันที่เกมดีกว่าครับไอกอล์ฟครับอยู่ทางฝั่ง1ในการของแผนที่นะครับเป็นอยู่ในรูปของบรูโปรตอสครับส่วนทางฝั่งอาซิดฮาร์เดสเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งชิบะในการของแผนที่ก็มีการหยุดครับอู้งานนะฮะไม่เอานะฮะร้องไม่เอากันทีเดียวฮะก็ไม่เคยเห็นอาซิดฮาร์เดสเล่นเซิร์ฟเหมือนครับอยู่ในรูปของไรบูเซอร์ครับอยู่ทางฝั่งสวีเดนในการของแมนที่นะครับซึ่งโอ้โหเกิดในละแวกนี้เนี่ยอาซิดฮาร์เดสก็ได้มีการส่งโอเวอร์ลอร์ดไปสเกาต์ฐานทางฝั่งเหนือการที่ไอกอล์ฟอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอเวอร์ลอร์ดนี่ก็ต้องบินดึ๊บๆๆไปนะฮะซึ่งตอนแรกก็จะให้เป็นเกม PVP อย่างที่ว่านะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันครับเพราะว่าอาซิดฮาร์เดสได้บอกว่าเบื่อ PVP มากเลยนะฮะเบื่อโปรตอสกับโปรตอสมากเลยเลยขอเล่นเซิร์ฟดีกว่าครับทางฝั่งนี้มีการลงไพ่ลงมาเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งอาซิดฮาร์เดสนี่ยังไม่มีการสร้างอะไรเลยครับมันเป็นการเล่น10คูหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นแค่9คูด้วยซ้ำนะครับโอ้โหนี่น่าสนใจนะครับอาซิดฮาร์เดสจะใช้ในการเล่นลัสอย่างเร็วนะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปครับเพราะว่ามีการสร้างโอเวอร์ลอร์ดตัวที่2มาแล้วนะครับไม่ใช่ฮะโนยโนดมึนนะครับเพราะยังไม่มีการสร้างอะไรมากครับกำลังสร้างโดนออกมาเรื่อยๆครับพยายามสร้างโดนไว้ให้ได้แค่9ตัวนะฮะ9สัมภาระนะครับก็มีการลงเอ็กซ์แทคเตอร์ลงมาเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเล่นลัสเซิร์คลิงเข้าไปหาโปรตอสเพลเยอร์ครับซึ่งถ้าเกิดเขารู้ว่ามีฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็คงจะจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นมากครับส่วนทางฝั่งของไอกอล์ฟเนี่ยก็มีการลงเกตเวย์ครับพยายามจะปิดหน้าฐานเอาไว้ให้ได้ครับสุดท้ายเอเซนทาเลก็เดินทางมาถึงฐานของไอกอล์ฟเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นนะฮะทางด้านไอกอล์ฟนี่ก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นอะไรเช่นกันนะครับรู้สึกว่าโอเวอร์หลอดนี่จะเห็นอาฐานก่อนแน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนครับเห็นโปบแล้วนะฮะทางฝั่งไอกอล์ฟที่ยังไม่เห็นโอเวอร์หลอดก็ต้องมาดูว่าเอเซนทาเลจะดึงโอเวอร์หลอดจับทันไหมก็ไม่ทันนะครับทำให้ไอ้กอล์ฟที่สามารถเห็นโอเวอร์ลอดของอาซิดฮาร์เดสไม่ได้ก็คงจะรู้แล้วนะอาซิดฮาร์เดสเนี่ยอยู่ทางฝั่ง11นาฬิกาของแมนซี่ครับมีการออกเซิร์คลิงออกมา4ตัวนะฮะแล้วก็เราจะออกมาอีก4ตัวฮะ1ตัวไปกัดโปทันทีครับกำลังบุกไปซึ่งไอ้กอล์ฟนี่คงจะไม่ทันครับอาจจะปิดฐานไม่ทันก็ได้ต้องเล่นโคนอนมือขึ้นมาซึ่งตอนนี้เซิร์คลิงก็วิ่งเข้ามาแล้วครับ4ตัวนะฮะแล้วก็มาอีก2ตัวตามมาติดๆครับอีก2ตัวก็เพิ่งออกจากโคคูนมานะครับทางฝั่งนี้มีการสร้างฟอสครับไม่ใช่ไซเบอริคอนะฮะเราสร้างไพลอตปิดหน้าฐานไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเวอร์ลอร์ดนี่ก็อยู่ยิ้มอยู่ตรงนี้นะฮะทำอะไรมากมายครับซึ่งไพลอตนี่ก็คงจะปิดไว้ไม่นานนะครับแล้วก็ฟิลล์ตัวนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าทางฝั่งนี้อาซิดฮาร์เดสมันยืนยิ้มไว้ตรงนี้แล้วครับแล้วก็คงจะเอาเซิร์ฟลิงวิ่งเข้าไปกัดเข้าไปที่ฟิลล์นะฮะวิ่งเข้าไปตรงๆกันอย่างนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์คไม่เวิร์คครับว่าโดนฟันทิ้งไปนี่ก็เหลือเซิร์ฟลิงประมาณแค่3ตัวเท่านั้นเองใครตัวนึงก็เลือดน้อยเต็มทนนะครับทางฝั่งนี้ก็พยายามเอาเซิร์ฟลิงมาเรื่อยๆครับมีการอัปเกรดเมทาโลบอลิกบูสต์หรือสปินนิ่งให้เซิร์ฟลิงตรงนี้นะครับฟิลล์ดอปตัวที่2มาแล้วตอนนี้ก็พยายามจะบุกกลับแล้วพยายามจะฆ่าเซิร์ฟลิงแล้วนะฮะทางฝั่งนี้มีการออกเซเวอริคอลงมาเรียบร้อยแล้วครับมันมีการทำแคนเซิลการออกโปรตอนแคนนอนไปนะฮะแต่ทางฝั่งอาร์เซนอลนี่ก็ยังส่งเซิร์ฟลิงมาเรื่อยๆเลยนะฮะไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีการหยุดการสร้างเซิร์ฟลิงไปสร้างโดรนแล้วก็โอเวอร์หลอดแทนแล้วนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เซิร์ฟลิงกำลังวิ่งเข้าไปแล้วเซิร์ฟลิงจำนวนทั้งหมดโอ้โหประมาณ7ตัวนะฮะตัวที่8ตัวที่9ก็อยู่ข้างล่างนี้ฮะก็พยายามกัดฟิลล์ดอนแน่นอนทำโดนลุมกัดอย่างนี้ก็คงจะไม่ไหวนะฮะถึงจะต้องเสียเวลาแต่ว่าเซียร์ทะเลก็เหมือนจะยอมนะครับผมก็พยายามลุยเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วฟิลล์ดอนก็ตายไปแล้วครับตอนนี้การเซียร์ทะเลพยายามจะบุกเข้าไปในฐานด้วยการกัดไอ้ที่ไพลอตกับเกตเวย์ครับแต่ก็มีการวางไซโปรตอนแคนนอนครับแล้วฟิลล์ดอนมาอีกตัวนึงก็ไปฝนแล้วครับตอนนี้เซียร์ทะเลพยายามกัดเข้าไปเรื่อยๆครับพยายามจะสร้างเกตเวย์ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อจะดึงเวลาไว้ให้โปรตอนแคนนอนเสร็จนะครับแล้วก็สร้างนี่ครับไพลอตอีกหนึ่งอันด้วยครับเพื่อปิดทางให้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งแน่นอนครับไพลอตอันนี้คงมันไม่รอดแล้วแน่ๆแล้วพังไปเรียบร้อยแล้วครับเลยจะกัดเข้าไปที่ไพลอตอันนี้อีกอันนึงครับมันจะทันหรือไม่ทันครับต้องถอยออกมาก่อนเพราะโปรตอนแคนนอนเสร็จแล้วอาซิดฮาร์เดสก็ไม่สามารถรันสำเร็จนะครับส่วนทางฝั่งไอกอล์ฟนี่ก็มีการสร้างสตาร์เกตทันทีเลยครับก็คงจะปิดฐานแล้วก็เล่นสตาร์เกตนะฮะเพราะว่าทางฝั่งอาซิดฮาร์เดสนี่ก็ลงทุนไปกับจุดแรกค่อนข้างมากแต่ก็มีการออกฐาน2ทันทีนะครับแฮชเชอรี่ตรงนี้ที่2020นะฮะซึ่งทางฝั่งไอกอล์ฟนี่ถ้าเกิดมาทางฝั่งสตาร์เกตเนี่ยต้องมาดูว่าอาซิดฮาร์เดสจะอ่านเกมได้ขาดแค่ไหนถ้าอ่านว่ามีสตาร์เกตได้เนี่ยซึ่งหลบไว้หลังฐานตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะมีการชิปไปไฮดรอลิกแทนนะฮะ
หรือว่าอาจจะมีการเล่นมูตันลิกก็เป็นได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปตอนนี้เซนทาเดเลอร์จะเปลี่ยนแนวแล้วครับมาทำลายดิสทรัคเบิลล็อกข้างหลังนี้ฮะซึ่งมีอันละ 2,000 นะครับเขาต้องทำลายสิกิควานที่มีเลือด 4,000 ตรงนี้ครับตอนนี้วอยเลยรอบแรกกำลังจะออกมาแล้วครับรู้สึกจะมีการใช้โคนอนบูทบูทเข้าไปด้วยนะครับแล้วทางฝั่งนี้มีการเริ่มสร้างควีนออกมาครับแล้วก็มีการสร้างโรสวาเลนนะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามีสตาร์เกตนะครับผมก็อาจจะคิดว่าบีบให้ไอคอฟเนี่ยเลือกที่ไปออกเกตเวย์อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถพาวเวอร์ได้นะครับว่าเกตเวย์นี้ก็ไปไม่ถึงกับจุดพาวเวอร์ฟิลของไพลอตอันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องสร้างไพลอตเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับเป็นอันที่2ครับตอนนี้พยายามจะสร้างพื้นที่ของซัพพลายให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าวอยเลนี่ก็กินซัพพลายค่อนข้างเยอะนะครับกินซัพพลายถึง3เลยทีเดียวแล้วสตาร์ฟินิกซ์นี่ก็กินซัพพลายอีก2นะครับตอนนี้วอยเลลำแรกก็มาครับซึ่งก็ค่อนข้างใจร้อนนะฮะลำเดียวแล้วไปเลยครับซึ่งอาจจะสู้กับควีนตัวนี้ไม่ได้มากนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ทางฝั่งอาร์เซนอลก็ทำลายก้อนหินก้อนนี้ใกล้พังแล้วครับแล้วก็มีการโอ้โหออกฐาน2ตรงนี้นะฮะดูทางด้านอินคัมกันหน่อยก่อนครับอินคัมเท่ากันนะครับแต่ว่าทางฝั่งไอ้กอล์ฟที่มีเวสเมนแก๊สมากกว่าครับและแน่นอนครับวอยเลยหนึ่งแล้วก็ไปยิงไปที่เสื้อกลิ้งพวกนี้ครับเอาควีนมาฟัสด้วยนะครับแต่ว่าควีนก็คงจะไม่ไหวครับเพราะว่าโดนวอยเลยชาร์จแล้วก็ยกจ้าวิตันจ้าวิตันบีมนะครับก็ยกควีนขึ้นมาแล้วก็ยิงกันอย่างสบายๆเลยครับทางฝั่งนี้ก็พยายามม็อบปิ้งเป็นแรงนะครับแต่ก็คงจะไม่ทันนะครับตอนนี้อาร์ซีทาเดนที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับจะสร้างควีนเพิ่มขึ้นมาแต่คงจะทำอะไรไม่ได้มากครับแล้วก็มีการเอาฟินิกมาฮาร์ลัสไปที่โอเวอร์ลอร์ดของทางฝั่งอาร์ซีทาเดนด้วยนะครับโอ้โหเป็นการเคาน์เตอร์ที่สาโรจริงครับตอนนี้ไอ้ก็พยายามจะทำลายไปที่แรงของทางฝั่งอาร์ซีทาเดนนะครับซึ่งมีการสร้างอีโวลูชั่นแชมเบอร์แล้วก็ไฮเดรลิกเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับมีการพยายามเริ่มสร้างควีนขึ้นมานะครับแต่ควีนตัวนี้ก็ยังยืนยิ้มอยู่ครับทำอะไรไม่ได้มากนะครับทางด้านอาร์ซิทาเดนนี่โอ้โหมีการสร้างสปอนคาวเลอร์ครับเพราะว่าเนี่ยครับไอ้วอลเลชั่นแชมเบอร์เนี่ยเพื่อเทรดนี้เลยนะครับเพราะว่าจะดึงเกมให้ไฮเดรลิกสามารถออกมาได้ก่อนนะครับก็ต้องมาดูกันเพราะว่าไฮเดรลิกเดนอันนี้ก็คงจะต้องพังทลายไปก็ต้องมาดูกันต่อไปครับแต่ว่าก็มีการเซตขึ้นมาไม่ได้มีการแคนเซิลนะครับอันนี้ก็ลำบากนะครับแต่สมมติเขาแล้วก็ออกมาทันเวลาก็ต้องมาดูว่าไฮเดรลิกเดนอันนี้จะเสียไปหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงโอ้โหแต่ว่าก็ต้องเสียด้วยวอยเลยลำนี้เช่นกันนะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับพอเขาเลิกก็จะสามารถทำลายได้แล้วนะฮะก็มีการสร้างไฮเดรลิกเดนอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งอาร์ซิทาเดนแล้วก็มีการเอาฟินิกมา3ตัวครับถลายไปที่โอเวอร์ลอร์ดของทางฝั่งอาร์ซิทาเดนนะครับตอนนี้ก็หูแทบจะสะพายบล็อกครับแล้วมีการยกควีนขึ้นมาพยายามจะใช้กาวิตอนบินยกควีนขึ้นมาแล้วก็ยิงทิ้งอยู่นะครับแต่ก็มีการสร้างสปอยคาร์เลอร์ไว้ตามจุดต่างๆแล้วนะครับอันนี้ก็มีการใช้ควีนขึ้นมาอีกตัวทดลาวาเข้าไปครับแล้วก็พยายามสร้างควีนให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการออกคลิปทุ่มออกมาเพื่อจะเชื่อมคลิป2ฐานนี้เข้ากันครับส่วนทางฝั่งไอ้ก๊อฟครับมีการสร้างเกตเวย์ขึ้นมา3อันนะครับเป็นวาร์ปเกตเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีการหยุดสร้างแอร์ยูนิตเรียบร้อยแล้วครับซึ่งสงสัยจะเห็นไปที่ไฮเดรลิกเดนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดสร้างแอร์ยูนิตนะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่าอาร์เซนทาเดนคงจะไปออกไฮดาลิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่ามีการออกไฮดาลิกเดนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แต่ทางฝั่งอาร์เซนทาเดนก็เลือกที่ไปออกโรชนะครับต้องมาดูกันว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะเขาอาจจะคิดว่าแค่สปอร์คาลเลอร์ก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับก็มีการสร้างสปายคาลเลอร์เพิ่มด้วยนะฮะการกราวยูนิตครับส่วนทางฝั่งไอคอนมีการออกฐาน2เรียบร้อยแล้วครับมีการตั้งโพลตอนแคนนอนด้วยนะครับดูทางด้านยูนิตกันหน่อยดีกว่าครับยูนิตนะครับมีการมาสร้างพ็อกซี่ไพลอตไว้ตรงนี้นะฮะทางด้านยูนิตนะครับมี3โรสครับ3ควีน1ไฮดริกและ1เซิร์คลิงครับทางฝั่งอาร์เซนทาเดสส่วนทางฝั่งไอกอฟนะครับมี6ฟีลอดครับมี2สตอเกอร์3ฟินิกและ3เซนทรีครับเมื่อกี้รู้สึกว่าทางฝั่งของสปินลิงนี่จะวิ่งมาเห็นนะฮะซึ่งก็มีการคุมเซนกับทาวเวอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับก็คงจะเห็นว่าทางฝั่งเนี่ยไอกอฟเนี่ยมีการเลื่อนยูนิตมาแล้วก็มีการวาร์ปอินเซนทรีมาข้างล่างอีกคงจะมาประจบกันตรงนี้แล้วบุกเข้าไปครับไม่รู้ว่าสปายคาวเลอร์5อันนี้จะเอาไว้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าไอคอนนี่ก็จะบุกได้ทุกเมื่อแล้วครับมีการพยายามวาร์ปอินยูนิตเข้ามาเยอะๆก่อนนะฮะส่วนใหญ่เป็นเซนทรีคงจะพยายามกระจายยูนิตที่มากของเซิร์ฟออกนะฮะด้วยฟอสฟิลแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าอาจจะมีการใช้การเล่นชิลในการช่วยนะครับแล้วโอ้โหโดนโฉกครับโฉกอย่างแรงเลยนะฮะก็ต้องทิ้งกลับมาก่อนนะฮะงานนี้ซึ่งตรงนี้ก็มีการเอาฟินิกมารับไปที่ควีนพวกนี้นะครับโอ้โหควีนก็โดนทำลายไปอีกตัวแล้วครับเสียมินิโลไปอีก150นะครับซึ่งทางฝั่งของไอคอมนี่เลือกที่จะถอยทางด้านพื้นดินออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เลือกที่จะฮาราสโดยใช้ฟินิกแทนนะครับโดนก็มีควีนไปตัวครับโอ้โหพยายามยิงเข้าไปที่ฟินิกทั้งหลายแหละนะฮะแล้วคงจะทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้เกมก็ผ่านมาแล้ว13นาทีครับแล้วใครจะดีที่โอ้โหออกมาช่วยควีนครับแล้วคงจะสามารถ
รอดชีวิตมาได้นะฮะซึ่งก็เสียฟินิกซ์ไป1ตัวครับทางฝั่งของไอกอฟนะครับก็ต้องบินกลับแล้วครับเพราะเริ่มมีไฮดรอลิกแล้วนะฮะก็คงจะเป็นการบีบบังคับให้ทางฝั่งของอาซินฮาเนสเนี่ยออกไฮดรอลิกครับมีการออกโรบอติกฟาซิลิตี้ขึ้นมาครับทางฝั่งของไอกอฟเขาอาจจะเอามาออกโรบอติกเปย์แล้วก็ออกไปทางโครโลซัสนะครับเพราะว่าไฮดรอลิกเนี่ยแพ้ทางโครโลซัสอย่างแรงครับไฮดรอลิกเป็นยูนิตที่มีเลือดน้อยมากครับโดนโครโลซัสสาดสัก2 3ทีก็โอ้โหกระจุยกระจายแล้วนะฮะเป็นผุยผงได้เดียวก็เห็นได้ว่าไฮดรอลิกมีเลือดแค่80เท่านั้นเองครับซึ่งพวกโรสอะไรพวกนี้เนี่ยยังมีเลือดถึง140นะฮะยิงเซิร์คลิงเนี่ยโอ้โห35ฮะไฮดรอลิกนี่ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่เปราะมากๆครับมีการออกโรบอติกเวทจริงๆด้วยนะครับทางฝั่งของไอกอฟคงจะเอามาแก้ทางไฮดรอลิกครับมีการอัปเกรดยิงไกลให้ไฮดรอลิกขึ้นมาครับทางฝั่งของซินฮาเดนนะฮะก็สร้างโดนอย่างต่อเนื่องครับยังไม่มีการออกฐาน3นะครับซึ่งทางฝั่งไอกอฟนี่ก็ออกฐาน2เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับมีการอัปเกรดที่ทางวาไรคอนซิลนะครับจะเอามาอัพอะไรฮะจะเอามาอัพบริงก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะเอามาเป็นทางผ่านไปสู่ไฮเทมพ่าอะไรพวกนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปครับมีการอัปเกรดการ์อาร์เมอร์เลเวล1นะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับยูนิตเดินดินของทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์ครับโอ้โหเอาฟินิกมาฮาราไปที่โอเวอร์ลอยแล้วครับซึ่งถ้าเสียโอเวอร์ลอยนี้ไปอาเซนไทเดนคงจะซัพพลายบล็อกแน่นอนนะฮะก็เป็นการป่วนที่ดีจริงมีการอัปเกรดวิ่งเร็วให้กับโรสนะครับแล้วก็มีการขยายคีปออกมาเรื่อยๆตอนนี้ไอ้ก็มีการเหล็กเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับโรสก็พยายามเดินตามคีปมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็พยายามจะไปได้ครึ่งทางของฐานของไอกอฟนะครับซึ่งไอกอฟตอนนี้ก็มีโอ้โหสตอเกอร์ในเซนทรีซะมากกว่านะฮะโคโลซัสก็เลยจ่อมาแล้วครับ1ตัวครับแล้วก็มีเอ็กเซนเชอร์มอลไรส์ก็มีการอัพเกรดออกมาเรียบร้อยครับตอนนี้ทางฝั่งของไอกอฟนี่มีถึง5วาร์ปเกรดเลยทีเดียวนะฮะในสนามก็ยังไม่มีการอัปเกรดอะไรให้กับทวายคอนซิลนะครับแล้วก็มีการเลื่อนยูนิตฟีนิกซ์2ตัวนี้มาครับก็คงจะเห็นแล้วว่าทางฝั่งของอาซิทาเนสมีทีปอะไรบ้างครับแล้วก็ยกเซอร์ลิงมายิงทิ้งไปเอาเซอร์กาทาวเวอร์ตรงนี้ที่อาซิทาเนสคุมไว้อยู่ออกนะฮะก็เป็นเกมที่กำลังสูสีครับยังบอกไม่ได้นะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะหรือยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหพยายามจะขยายคีปออกมาเรื่อยๆนะฮะฝั่งอาเซนไทเดนก็มีการส่งเซิร์ฟลิง1ตัวเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วคงจะโดนโอ้โหวันช็อตทิ้งไปนะครับดูมาดูทางด้านยูนิตกันหน่อยดีกว่าครับยูนิตครับทางฝั่งอาเซนไทเดนครับ8ไฮดรอลิกครับ7โลนแล้ว2ควีนแล้ว1เซิร์ฟลิงครับทางฝั่งของไอกอล์ฟนะครับ6ฟีลอด1โครโลซัส11สตอเกอร์2ฟินิกแล้วก็7เซนทรีครับก็จะเห็นได้ว่าฝั่งของไอกอล์ฟเนี่ยพยายามจะเดินมาสำรวจดูตลอดเวลาทางฝั่งอาเซนไทเดนจะเล่นอะไรครับมีการออกฐานสองที่3เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็มีการรู้สึกจะแหลกนะฮะเป็นบั๊กนะครับโอ้โหก็น่าเสียดายจริงนะฮะไม่รู้ว่าเกมจะเป็นยังไงต่อไปครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเกมนี้เสมอกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ให้เพื่อนๆคิดกันแล้วกันว่าต่อไปเนี่ยเกมเนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงขึ้นมานะฮะถ้าเกิดไม่เกิดอาการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เอาไว้คิดกันเล่นๆแล้วกันก็ไลค์คอมเมนต์ครับเขียนคอมเมนต์ลงไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook หรือหน้า YouTube เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเกมต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเกิดไม่เกิดการ disconnect ขึ้นมานะฮะยังไงขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วผมก็อุตส่าห์ชวนมาเล่นทั้งทีแล้วก็ไม่โพสให้ผมก็รู้สึกแย่นะฮะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอโทษกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าครับก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะจุ๊บๆอะไรอย่างงี้นะฮะก็ผมนายณรงค์สตาร์ครับ2และซิสตินโดครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวิดีโอนี้เราเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้ะสวัสดีครับ